อีกคนนึงค่ะที่ขึ้นเวทีด้วยเมื่อวานนี้นะคะคือนายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนนี้เนี่ยบอกว่าทิ้งสคริปต์ปราศัยเลยอัดทักษิณบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีมาแย่รังแตนกระตุกคนเสื้อแดงเรื่องวันล้อมปราบถูกถีบหัวส่งหลังพายเรือส่งถึงฝั่งจนตอนนี้อยู่สบายชั้น14ไม่ต้องเจ็บจริงตายจริงติดคุกจริงเหมือนกับพวกเราเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนของคุณชัยธวัฒน์ค่ะแล้วเวลาผมนึกถึงหน้าคุณทักษิณครับมีภาพนึงที่ผมจำได้ไม่เคยเลยวันที่19พฤษภาคม2554วันนั้นผมอยู่ที่แยกราชประสงค์ร่วมชุมนุมกับพี่น้องเสื้อแดงในวันรำลึก1ปีที่พวกเราถูกล้อมปราบวันนั้นคุณทักษิณโฟนอินเข้ามาบอกว่าอะไรครับพี่น้องพายเรือส่งเพื่อผมถึงฝั่งแล้วพอแล้วหลังจากนี้ผมจะขับรถขึ้นภูเขาเองหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์มากมายกว่าแกจะขึ้นภูเขาได้จริงแต่วันนี้แกขึ้นภูเขาชั้น14เรียบร้อยแล้วครับแกสบายแล้วครับสบายกว่าพวกเราที่เยอะๆที่เจ็บจริงตายจริงติดคุกจริงใช่ไหมดังนั้นในเมื่อแกขึ้นภูเขาชั้น14ไปแล้วหลังจากนี้พอกันทีกับการเมืองแบบนั้นกับการเมืองที่เห็นประชาชนเป็นหมากเบี้ยเห็นประชาชนเป็นแค่คะแนนเสียงวันไหนอยากถีบหัวส่งก็บอกพอแล้ววันไหนอยากได้คะแนนเราก็บอกพี่น้องอย่าลืมผมนะเป็นไงย้อนถึงวันนั้นบอกเนี่ยตนเองก็อยู่ในเหตุการณ์นอกจากนี้ยังมีการบอกว่าเท่าที่ฟังเนี่ยนะนอกจากที่นายทักษิณจะมาคอยขัดแข้งขัดขาว่าคนอื่นทำไม่ได้นายทักษิณเองก็แทบจะไม่ได้พูดนโยบายอะไรเลยแถมยังฝากถึงพรรคประชาชนด้วยว่าอย่าแข่งกันออกกฎหมายไม่มีประโยชน์บอกอ้าวไม่มาเลี้ยงหลานหรอครับท่านก็ยังงงว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับนายกอบจนอกจากนี้เนี่ยบอกว่าเวทีนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องนโยบายนะเพราะว่าเดี๋ยวผู้สมัครเนี่ยเขาจะเป็นคนมาพูดชี้แจงรายละเอียดเองผมเนี่ยขอพูดถึงคุณทักษิณเยอะหน่อยนายทักษิณบอกน้อยใจคนอุดรสีส้มตกใส่คราวนี้ให้กลับมาเลือกเขาเยอะๆชนะให้ขาดอย่าให้เขาอายบอกแหมมาดูถูกพี่น้องประชาชนจริงๆแดงก็ไม่ต้องตกเหลืองก็ไม่ต้องตกร่วมกันเป็นสีเดียวสีส้มเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันว่าแบบนี้แล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าไม่ว่าจะเคยเป็นสีไหนวันนี้มาขอร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยกันมาพูดถึงบอกว่าไม่เอาวาระของตัวเองมาอยู่ข้างหน้าแล้วถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเริ่มจากท้องถิ่นไปสู่การเมืองระดับชาติความหมายก็คือตัวนายชัยธวัฒน์ได้บอกวันนี้ตนเองอ่ะจะไม่ขอมาพูดถึงเรื่องนโยบายอะไรแล้วบนเวทีของการหาเสียงของนายกอบจ.อุดรเนี่ยจะขอพูดถึงเรื่องอัดนายทักษิณละกันแล้วก็เรื่องประเด็นที่บอกว่าจะให้มาอะไรส้มตกสีตกอะไรกันเนี่ยบอกไม่ต้องตกแล้วให้ตกเป็นสีส้มก็คือชัดเลยว่าที่มาครั้งนี้ไม่ได้มาพูดถึงนโยบายเลยว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรเนี่ยถ้าเลือกพรรคประชาชนนะจะได้อะไรแต่คือที่มาเนี่ยคือมาเป็นวาทกรรมทางการเมืองล้วนๆทั้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่เพิ่งเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นสนามที่ร้อนแรงมากนะคะโต้กันแบบว่าโอ้โหชัดๆๆๆอย่างนี้เลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่าอ้าวแล้วการที่ทั้งฝั่งส้มแดงเนี่ยมาโต้กันเรื่องวาทกรรมทางการเมืองแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่คนอุดรจะได้จากการเลือกนายกอบจครั้งนี้มันคืออะไรหลักใหญ่ใจความที่ประชาชนจะได้ประโยชน์เนี่ยคืออะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่คนน่ะยังจับประเด็นไม่ค่อยได้กันอยู่ค่ะนี่ก็พรรคประชาชนนะคะก็หลายคนเนี่ยก็ไปช่วยหัวหน้าเท้งก็ไปคุณชอบก็ไปกันครบเลยนะคะทีนี้เนี่ยไปดูในฝั่งเพื่อไทยหน่อยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะก็พูดถึงนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนี่แหละค่ะผู้ช่วยหาเสียงนายกผู้สมัครนายกอบจ.อุดรบอกว่าผมเนี่ยว่านายชัยธวัฒน์เนี่ยนะหลังโดนตัดสินเนี่ยเปลี่ยนไปมากไม่ตอบโต้เรื่องนโยบายแต่กลับชกใต้เข็มขัดอันนี้ไม่แฟร์นะคะขยายความอย่างนี้นะคะนายพร้อมพงษ์บอกว่าที่นายชัยธวัฒน์เนี่ยออกมาอัดนายทักษิณเรื่องปราศัยช่วยหาเสียงที่อุดรว่านายชัยธวัฒน์สวนทุกประเด็นที่เห็นช่องเรื่องนี้ในมุมของตนเนี่ยมองว่านายทักษิณก็แค่เอานโยบายมานำเสนอจะทำได้จริงหรือไม่ก็คงต้องให้ชาวอุดรเป็นคนตัดสินนายทักษิณเป็นนายกมา2สมัยพูดได้ทำจริงเรื่องนี้ประชาชนคงทราบดีการประสายช่วยหาเสียงจะด้วยสีสันหรืออะไรก็ตามแต่มันก็คงต้องมีกระทบกระทั่งคู่แข่งบ้างก็เหมือนนักกีฬาแต่ว่านายชัยธวัฒน์เนี่ยกลับออกมาอัดเรื่องไม่เลี้ยงหลานแล้วเหรอลามไปตู้ห่าวยาโยงไปชั้น14ว่าอย่างนี้และประโยคนี้แหละค่ะที่เขาบอกว่าผมว่านายชัยธวัฒน์เนี่ยหลังโดนตัดสิทธิ์เปลี่ยนไปมาก
ไม่ตอบโต้เรื่องนโยบายแต่กลับชกใต้เข็มขัดผมว่าไม่แฟร์สิ่งที่นายชัยธวัฒน์พูดนายทักษิณคงไม่ออกมาโต้กลับแต่ผมอยากให้นายชัยธวัฒน์คิดถึงสโลแกนพรรคเดิมของท่านที่โดนยุบไปที่บอกว่าจะทำการเมืองใหม่อยากให้สู้กันด้วยนโยบายจะดีกว่าส่วนนายพิธาที่ฟาดทุกดอกก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่นายชัยธวัฒน์ทำเหมือนแผ่นเสียงตกร่องทั้งคู่พรรคของท่านยังไม่มีโอกาสได้เข้าบริหารประเทศสิ่งที่คาดทิศไว้ว่าใช่จะทำได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะพอเริ่มจะตั้งหลักได้เนี่ยก็ต้องมาเริ่มกันใหม่หลายๆเรื่องก็อยากจะฝากให้คิดว่าถ้าพิธาเนี่ยมัวแต่ย้อนอดีตขาดการอนาคตประชาชนจะจับต้องอะไรได้สู้กันด้วยนโยบายเถอะอย่าไปพูดเรื่องเก่าๆเลยบ้านเมืองกำลังจะเดินหน้าอย่ามัวแต่ถอยหลังลงคลองกันพอดีนี่นะคะก็เอาง่ายๆบอกว่าคุณชัยธวัฒน์นี่เปลี่ยนไปนะดูแบบไม่ตอบโต้นโยบายกับชกใต้เข็มขัดส่วนก็ยังฝากไปถึงคุณพิธาบอกว่าเลิกพูดย้อนอดีตเรื่องเก่าๆได้แล้วบ้านเมืองจะเดินหน้าส่วนเรื่องที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยไปช่วยหาเสียงที่อุดร นะคะก็มีพูดติดมานิดนึงว่าก็มีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าจะมีบรรดาพวกนักร้องจับผิดเรื่องครอบงำพักครอบงำนายกครอบงำรัฐบาลแบบเร่งไม่เลิกเนี่ยจะมาร้องอีกไหมเขาก็บอกว่าเลิกทำเถอะเพราะว่ามันไร้สาระค่ะทีนี้เนี่ยไปดูการวิเคราะห์ของดร.ณัฐวุฒิวงเนียมหน่อยนะคะหรือว่าดร.ณัฐค่ะเป็นนักกฎหมายมหาชนนะคะก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่นายทักษิณเนี่ยไปขึ้นเวทีช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครที่อุดรธานีนะคะทีนี้เนี่ยตัวของดร.ณัฐนะคะก็มีการวิเคราะห์ไว้บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่นายทักษิณเนี่ยยกทัพไปช่วยหาเสียงที่อุดรถึงแม้ว่าจะเกณฑ์คนไปฟังเยอะแต่ถ้าคะแนนสวนทางไม่ชนะขาดอันนี้กระทบกับสนามใหญ่แน่นอนแถมยังมีการยกวาทะที่ว่าถ้าจะเลือกทักษิณให้เลือกเบอร์2เนี่ยบอกอันนี้ระวังทำคนหลงผิดโทษเนี่ยถึงติดคุกเลยนะโดยระบุบอกว่าการยกทัพของพรรคเพื่อไทยไปหาเสียงในสนามการเมืองท้องถิ่นของอุดรซึ่งอุดรเนี่ยในทางการเมืองถือว่าเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดงใช่ไหมคะและการปลุกกระแสเสื้อแดงชนกับเสื้อส้มเป็นการวัดพลังมวลชนระหว่างฝ่ายเสื้อแดงกับฝ่ายส้มโดยนายทักษิณเนี่ยได้นำทัพไปปราศัยด้วยตัวเองโดยมีวาทกรรมทางการเมืองบอกว่าถ้าจะเลือกทักษิณให้เลือกเบอร์2ทีนี้เนี่ยการวัดพลังมวลชนเสื้อแดงหากพิจารณาจากวิดีโอที่เผยแพร่กันเนี่ยจะเห็นว่ามีมวลชนจำนวนมากมาฟังปราศัยในทางการเมืองคะแนนเสียงเลือกตั้งกับการเกณฑ์ผู้คนมาฟังปราศัยเนี่ยล้วนแต่เกณฑ์ผู้คนมาฟังจากหัวคะแนนตำบลหรือว่าจากอำเภอต่างๆทั้งนั้นแต่ในการออกเสียงเลือกตั้งประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะเลือกหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงส่วนใหญ่ผลคะแนนกับประชาชนที่เกณฑ์มานั่งฟังเนี่ยน่าจะสวนทางกันเพราะตัวแปรอยู่ที่ค่าหัวดร.ณัฐว่าแบบนี้นอกจากนี้นะคะยังบอกว่ากระบวนการตัดสินใจเลือกผู้สมัครในการเลือกตั้งนายกอบจ. อุดรธานีนั้นจะต้องแยกแยะระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทด้วยมันเหมือนกับทฤษฎี2นครประชาธิปไตยเพราะประชาชนในเมืองย่อมใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้แทนของตนได้เป็นช่องสีส้มก็จะได้เปรียบเข้าถึงเขตเมืองแต่เพียงพร้ำในเขตชนบทเพราะในพื้นที่ชนบทใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ที่หัวคะแนนโดยเฉพาะการเลือกอบจ.คุมทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะฐานการเมืองของอบต.เทศบาลผู้บริหารท้องถิ่นหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองต่างๆอันนี้คุมคะแนนเสียงให้อีกทอดหนึ่งสำหรับแชมป์เก่าย่อมได้เปรียบทุกช่องทางดร.ณัฐพูดต่อบอกว่าอย่างไรก็ตามนะหากว่าผลการเลือกตั้งนายสราวุธผู้สมัครสังกัดพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งหรือว่าจะชนะแบบหืดขึ้นคอหรือชนะเสียงไม่ขาดก็ตามอันเนี้ยย่อมมีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยโดยตรงซึ่งความคาดหวังที่จะกวาดที่นั่งไม่น้อยกว่า200ที่นั่งทันทีเนี่ยเป็นเพียงฝันกลางวันเพราะผลโพความเชื่อมั่นของรัฐบาลแพทองธารเป็นเพียงผลโพที่ปั่นกระแสนอกจากนี้ยังบอกว่าวาทกรรมทางการเมืองที่บอกถ้าจะเลือกทักษิณให้เลือกเบอร์2อันเนี้ยมีผลย้อนสอนเข้าหาตนเองแน่นอนซึ่งหากพิจารณากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมีโอกาสถูกร้องเรียนว่าหาเสียงโดยหลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครซึ่งจะเป็นไปตามมาตรา65วงเล็บ5ตามพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นนะคะซึ่งมีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังมีการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีด้วยตามมาตรา126ของพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งอันนี้ผู้สมัครอาจได้รับคำวินิจฉัยให้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตก็คือเป็นใบเหลืองอะค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าไปถอดบทเรียนการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีอะค่ะ
ที่ไปขึ้นหาเสียงให้กับนายชาญพวงเพชรในงานบวชลูกชายของนายกฤษดาหรือว่านายกเบี้ยวที่เป็นนายกเทศมนตรีธัญบุรีน่ะตอนนั้นก็โดนเชือดใบเหลืองมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้มาในนามผู้ช่วยหาเสียงของนายสราวุธอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เข็ดหลาบหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เคยมีแผลมาแล้วครั้งหนึ่งมีบทเรียนมาให้เห็นแล้วและครั้งนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะโดนซ้ำนะคะเนี่ยก็เป็นการมองนะคะการเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรธานีที่จะเกิดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะก็ถ้าดูแล้วอย่างที่บอกว่าสนามนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนที่มันมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ